ห้องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคมไฟตอนกลางคืนระยิบระยับสวยจังเลยสวยแต่ก็ซ่อนภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเอาไว้ยังไงเหรอครับแสงสว่างจากหลอดไฟที่เพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่อพยพหรือแมลงที่หากินเวลากลางคืนและส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของพืชด้วยสำหรับมนุษย์ถ้าตอนนอนมีแสงเล็ดลอดเข้ามาเราจะหลับไม่สนิทเลยทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลงพอเมลาโทนินน้อยอนุมูลอิสระก็จะทำลายเซลล์ในร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆงั้นเรามาปิดไฟที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนความมืดให้ท้องฟ้ากันดีกว่านะครับ